สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการโอนเงินบาทเข้าบัญชีไบนันซ์ไทยเขาทำกันอย่างไรนะครับหลังจากที่กราฟเนี่ยได้สิทธิในการเปิดไบนันซ์ในประเทศไทยนะครับขั้นแรกเลยก็ให้เราเข้าที่ไบนันซ์ไทยก่อนใครไม่มีก็ไปสมัครกันซะนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ใครอยากสมัครก็ทำตามไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เข้ามาในไบนันซ์ไทยเรียบร้อยเสร็จแล้วให้ดูล่างขวาเนี่ยนะครับไปสมัครลงทะเบียนอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ขั้นแรกเลยก็เข้ามาดูที่กระเป๋าเงินก่อนกระเป๋าเงินตอนนี้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับมีเงินอยู่100บาทภาพรวมทั้งหมดเนาะผมมีเงินอยู่100บาท 100.14 นะครับเราจะทำการฝากเงินบาทเข้าไปก็โดยวิธีการกดที่ฝากกดที่ฝากเสร็จแล้วมันก็จะมีเงินคริปโตกับเงินบาทผมจะฝากเป็นเงินบาทนะครับไม่ได้ฝากเป็นเงินคริปโตนะก็กดที่เงินบาทหลังจากที่กดที่เงินบาทแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เราหาที่ฝากไม่ค่อยเจอเพราะมันจางไปหมดเลยเราก็ต้องกดที่ตรงนี้ครับ THB นี่นะครับกดเข้าไปตรงนี้มันก็จะเข้าสู่ที่ให้เราฝากตังค์นะครับเขาก็จะบอกให้เราฝากตังค์ก็คือตั้งแต่100จนถึง2ล้านนะพอดีผมฝากไปแล้ว100นึงมันก็เลยขึ้นเท่านี้นะครับผมฝาก100นึงให้ดูนะครับผมฝากใหม่อีกทีนึง100เสร็จแล้วใส่100ใช่มั้ยครับแล้วก็เลือกอะไรครับmobile banking mobile banking ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ0บาทค่าธรรมเนียมไม่มีนั่นเองก็ mobile banking นะครับแล้วกดยืนยันหลังจากที่กดยืนยันเสร็จปุ๊บก็กรุณาเลือกธนาคารผมก็กดเลือกธนาคารนะมันก็มีกสิกรไทยอยู่นะครับซึ่งจริงๆถ้าใครไม่มีก็กดบวกนะกดบวกนะครับแล้วก็กดบวกมันก็จะขึ้นชื่อเรามาชื่อตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเป็นชื่อที่เราลงทะเบียนจะต้องทำให้เหมือนธนาคารนะครับอย่าไปใส่ชื่อที่มันไม่ตรงกับธนาคารนะครับตอนสมัครเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะฝากไม่ได้นะครับฝากถอนไม่ได้นะครับผมก็เลือกธนาคารเห็นไหมครับว่าชื่อมันแก้ไม่ได้ก็เลือกธนาคารผมก็เลือกธนาคารผมเลือกเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีไป5752161315ถ้าเราเคยแอดไปแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะครับเราก็ไม่ต้องมากรอกใหม่แต่นี่ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับกดยืนยันหลังจากที่กดยืนยันเสร็จมันก็จะบอกคุณจะได้รับ100บาทเห็นไหมครับ Mobile Banking แล้วก็ชื่อของผมต้องตรงกับเลขที่บัญชีธนาคารนะครับหมายถึงบัญชีธนาคารกสิกรเนี่ยก็ต้องมีชื่อนี้อยู่ตรงกับใบนั้นนะครับทั้ง2 อย่างต้องตรงกันผมกดสร้าง QR Code ครับสร้าง QR Code เสร็จเรียบร้อยเสร็จตอนนี้ไหมครับก็บันทึกรูปภาพผมจะกดบันทึกรูปภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแอปของธนาคารเนี่ยมาสแกนอันนี้กันนะครับก็กดบันทึกแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะ Android กับ iPhone จะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันหาดูหน่อยแล้วกันนะครับก็คือจะโหลดภาพเนี้ยลงไปที่เครื่องเรานั่นเองก็กดดาวน์โหลดจะมารีวิววิธีการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับพยายามดาวน์โหลดให้ลงเครื่องแล้วกันนะเขาก็บอกว่าบันทึกสำเร็จละไอ้ภาพเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกลงเครื่องเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่กดบันทึกเรียบร้อยเราก็กดยืนยันไปแล้วเขาก็จะบอกว่าไอ้ QR code เนี่ยใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับมันจะมีอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็คือตอนนี้มีอายุอยู่ประมาณชั่วโมงนึงเราก็ต้องรีบไปโอนเงินนะครับผมก็ปิดตรงนี้ไปเข้าแอปธนาคารเมื่อกี้ผมต้องโอนด้วยกสิกรเนาะผมก็เข้ากสิกรอย่าลืมนะครับว่า QR code เราโหลดไว้ที่เครื่องแล้วก็เหมือนเราสแกนจ่ายเงินทั่วไปเลยครับก็เข้ากสิกรเสร็จปุ๊บก็นี่ครับสแกนเพื่อจ่ายเงินถ้าแอปอื่นก็ไปหาเอาแล้วกันนะครับถ้าเป็นธนาคารอื่นนะครับก็กดรูปภาพกดรูปภาพแล้วเราก็เลือกไว้ที่ภาพที่เครื่องภาพที่เครื่องผมบันทึกเอาไว้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนก็ไปหาดูนะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันภาพก็จะถูกบันทึกลงที่ไว้เครื่องไว้แล้วนะครับก็คุณก็จะได้รับ100บาทผมก็ตอบต่อไปหมายถึงว่าคุณจะต้องสแกนภาพนี้ครับเพื่อจ่ายเงิน100บาทนั่นเองตอบต่อไปเขาก็จะบอกเห็นไหมครับว่าเราจะโอนเงินไปยังหลักทรัพย์กองทุนกัฟไฟแนนซ์เนี่ยครับเลขที่อ้างอิงนี้เราจะโอน100บาทกดต่อไปนะครับกดต่อไปแล้วเราก็กดยืนยันสักหน่อยเขาจะใส่รายละเอียดก็ใส่ไปนะครับกดยืนยันตอนนี้ครับเราก็จะโอนเงินสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันจะมีเมสเซจส่งมานู่นนี่นั่นนะครับว่ากราฟเราเมื่อกี้กราฟผมมีอยู่ในไบแนนซ์ผมมีอยู่ไบแนนซ์ไทยนะมีอยู่101ดูนะครับว่ามันจะขึ้นเป็น200มั้ยเดี๋ยวมันจะมีเมสเซจอะไรผ่านมาแล้วกันนะครับเรามากดดูยอดคงเหลือกันเป็น200มั้ยมันรอเวลามั้ยเอ่ย
รูดแล้วยังไม่มานะครับไม่ทันทีทันใดเหมือนกันนะภาพรวมยังไม่มานะครับโอ้ไม่เร็วเท่าไหร่รอดูนะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนะ3แป๊บนึงโอเครอประมาณนาที2นาทีนะครับเงินก็เข้ามาเป็น200บาทแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนาะเช็คยอดเงินกันอีกทีนะครับก็คือเข้าBinanceมานะเข้าBinanceมาแล้วก็เข้าที่กระเป๋าตังค์แล้วก็ดูภาพรวมเห็นไหมเงินก็เป็น200บาทแล้วไม่รวดเร็วก็คือไม่ได้ว่าโอนปุ๊บมาปั๊บนะครับอาจจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะว่าเป็นเวลาไหนนะครับมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่ก็นาที2นาทีก็มีลุ้นเหมือนกันก็ประมาณ 2-3 นาทีได้นะเนาะเงินก็เป็น200นะครับก็ขอจบการรีวิวการโอนเงินบาทเข้าBinanceไทยด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนาะไปลองทำตามกันดูนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเทรดอีกทีนะครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ